คู่ระหว่างทางด้านไฟทมูลแล้วก็ไวกิ้งครับ5 seconds 1-1 กันอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวรอสักคู่นะฮะรู้กันแน่นอนดาบที่เดือดดาลแบนดูมออกไปเหมือนเดิมนะฮะแบนคอกเวิร์กคอกเวิร์กเจอเราเดือดไปTen seconds. Five seconds. มาเป็นไทนี่ตัวแรกครับหลังจากแบนแบทไปแล้วไวกิ้งนี่แบนตัวเล่นของเจอเรลหมดเลยคอกเวิร์กแบทไลเดอร์แม็กนัทหลุดนะเล่นหรือเปล่าแม็กซ์นัสแม็กซ์นัส5 seconds Dyer should pick now Dark Seer มาเป็น Dark Seer ก่อนนะฝ่ายทุกคนพลังคอมโบดาร์คเซียกับตัวอะไรรวบเลยฮะสตันสตันอย่างน้อยก็ต้องแม็กนาครับผม Faceless Void เป็นหน้าหนูของ Faceless VoidFaceless Void ฝ่ายทูนดาร์คเซียร์ Faceless Void ครับส่วนนั้นไวกิ้งก็ไทนี่แมกนัส Faceless Void ครับมีกำแพงตัดแนวหลังด้วยฮะแนวหน้าแนวหลังแล้วโคโนฆ่าแบบพวกกิกี้ป่ะWhat's Radiant's ban plan anyway? Just who will dieWhat's Radiant's battle plan anyway? It's Dyer. I've seen that one coming. Ban ด้านโนของ Oracle ครับ ไปทูมูนครับมีเป็นOracle แล้วก็ Antimate ครับส่วนนั้น Viking ครับมาเป็น Rubik แล้วก็ Queen ขออนุญาตแปลข้าวครับข้าวมาส่งละ5 seconds
Radiant's turn. ข้ามาเสริมในแคปเพิ่มไทนี่แมกนัทครับแล้วก็เอ็นชันส่วนด้านไฟทิมูนนี่กดเป็นแรครับสวีทเบเกอร์กระจกน้อยเกมนี้จะเป็นเหยื่ออารมณ์หรือเปล่าเนี่ยโคโนแล้วก็มาโคพายครับโคโนมาโคพายรวบใส่กระแพงปุ๊บเดือดด้านไปกดมาเป็นหน้าโดของเรดคิงวับบูเหลียวล่ะเจอเรดคิงครับเคาน์เตอร์เฟลเลตวอยแบบเบสิกนะฮะบังคับฆ่าเรดคิงไปก่อนเพื่อที่จะต้องทำการจ่ายโคโนอีกรอบนะหรือไม่ก็เอาโคโนไปฆ่าแมกนัสอะไรเงี้ยคือไม่ได้เล่น Snap Fire อ่ะจะเล่นเป็นทางด้านจากฮีโร่สวิตช์เบเกอร์เป็นซัพพอร์ตเหลือมิดเลนครับตอนนี้ทางด้านทีมไฟปัดเอมเบอร์แล้วก็อินโวงไปฮะวอยสปิดแล้วครับวอยสปิดมิดเลนหลุดนะฮะควีนออฟเพนโดนแบนไปแล้วเพราะไวกิ้งก็แม็กนัทนะครับผมหรือจะเล่นไวเปอร์มากดแม็กนัทมิดเลนไหมถ้าสับขาหลอกก็แม็กนัสออฟเลนซัพพอร์ตครับลับลับขอบคุณซัพพอร์ต25ดาวคุณเกมครับผมขอบคุณครับคิดอยู่นานแล้วผมแบดกริมส่งไปครับเวนอมอีกรอบเวนอมมากดเฟลเลตวอยครับเคาน์เตอร์พิกอีกแล้วยิงเอาพิษไล่เฟลเลตวอยเลยล่ะSeconds.
ลีนามิดครับผมกดแม็กนัสเลยฮะลีนามิดลีนามิดปล่อยวัวใส่เลยนี่นะลีน่ามิดเลนไอซ์เบิร์กโอ้ไอซ์เบิร์กลีน่าตัวถนัดของเขาเจอเนิร์ดบูมกับแม็กนัทตัวจี๊ดเหมือนกันเรดคิงชาวล็อกครับผมมาขนาดต้องเล่งฟาร์มแบบเดือดๆฮะแข่งกับเฟลเลตบอยครับคือถ้าเข้าทามมิ่งเลเวล20เราก็ของฟูหน่อยเนี่ยเรดคิงนี่น่าจะสับได้เดือดกว่าผมตายเกิดตายเกิดเหลือรังอะว่าปูเหลียวล่ะYou sound like. มาครับผมบอกบอกบอกทั้งวันของเกมออกเกมซับนะไม่ได้เกมซับจากคุณเกมไปก็ขอบคุณคุณเกมด้วยนะคุณเอกครับผมสุรเชษครับ30ดาวของคุณครับThat is what you sound like. That is what you sound like. ตะโกนให้สุดเสียงไปเลยฮะ Lightning Fade เดือดทั้งคู่นะแต่ว่า Venom นี่จะกด Void ได้หรือเปล่า Void เป็นทางด้านจาคิโร่คอยเฝ้าครับแล้วก็จะเป็น Venom ไปชนเลนกับ Fade Void แน่นอนฮะมี Enchanted ครับผมขอยึดสปอนเข้ามาไล่ปวดนะต้องรอดูเลเวล3เลเวล5นี่วอยน่าจะงานเข้าอยู่เพราะว่าเวนอมอัพพิทมาเยอะนะน่าจะเป็นพาสซีฟนะยิงกดอย่างเดียวน่าจะเกลมาสัก1หรือไม่ก็เป็น2 3เต็มเลยก็ได้ไม่ต้องอัพ1ส่วนทางด้านโดของโรเจอร์ก็อาจจะโยกไปช่วยเลี้ยงทั้งนั้นเฟลเลตวอยนะฮะเป็น3ตัวเลยพอดาร์คเซียก็อาจจะเลี้ยงแป๊บนึงถ้ารวยหน่อยก็ไปตัดครีปหลัวครับไล่ดาร์กเสียถ้าเอ็นชานเข้าไปป่วนทางด้านดาร์กเสียก็ได้นะแต่มันก็ต้องเสียคือไทนี่จะไปป่วนลืมคลิปถ้าเอ็นชานไปป่วนดาร์กเสียก็ไม่มีตัวคอยช่วยซัพพอร์ตทางด้านเรนคิงหรือว่าเวนอมต้องรอดูแต่คิดว่าน่าจะเป็นเลนเวนอมกับไทนี่ครับเพราะว่า3กับ4แพ็คคู่กันอยู่แล้วกัดหลักมาโรเจอร์ Target unknown
needs to swing. ออกเรนไปแล้วก็ถอยครับย้ำไปฮะมีดีดดิ้งกันนิดหน่อยเอาฝ่าทักทายด้วยเท่านั้นเรนไฟบลาสต์อัพเป็นแวคคุ้มก่อนนะนิกเลเวลจากกูดาว60วิเลยครับพอตอนนี้กันไปกับไอซ์เบิร์กสายกระชากนี่สตาร์ทหน้าครับโบกต่อเนื่องครับผมลูกไฟนี่มันลูกใหญ่จริงดีหน้าครับผมไฟสันนั่นบูมฮะแชทโดนสำรัวที่นั่นโรเจอร์หายอ้อมมาก่อนนะขอไปเซนดูในนี้ดูอัพเกรดครับอาจจะนั่นโทบีไปฮะยำยำสามารถออเวนและไฟเอาเบรดอัลเทอร์เนทโทบีอีกทีครับเดือดมากครับผมแม็กเลือดเยอะจัดครับจากฮีโร่ยิงทางด้านตัวของเวนอมจนตายฮะและนี่ถอยครับดีน่าไอซ์เบิร์กนี่กดมิดเลนมาช่องเวฟดิ่งครับทางด้านบุกฝั่งล่างนี้เอารันเปิดครับและตียังมาต่อครับโทบีจากการโดนน้ำไฟเข้าไปลึกเกินนะฉีดพิษมาครับเอ้ามีจูนเพิ่งโดดไปพอดีด้วยฮะยิ่งเจ็บกว่าเดิมแต่เข้าไปใกล้เจอทางด้านโนของฝั่งอารามิดครับอัลวารันนะฮะแล้วก็ตีดกลับเข้าไปจับกระชากนั่นแชทไปก่อนครับมีเหตุผลว่าอัลกระชากมาแล้วตียับต่อแชทเอาเน็ตครับอัดที่ด้านโนของเซเลรีอีกแล้วนอกฮะแหมมีแต่แท็กทีมอิมิตัสวิ่งสวนไปกับเซเลรียังบอบบางครับเอ็นแชทเทรดเพราะฮีโร่มันบอบบางครับตัวมันก็เลยมีฮิวแล้วก็อัลตีครับโดนแอทแทคสปีดสกอร์เป็น1ต่อ1ครับก็คือเน็ตไวกิ้งนี่ได้เฟิร์สบัตมีแต่กล้ามเนื้อแล้วตอนนี้เซเลรีครับผมเจอโรเจอร์ครับไล่บดไล่ตีนไปย้ำตีมย้ำมีวิตัสควีนใส่นั่นโรเจอร์โรเจอร์ถอยครับวาร์ปกลับบ้านเลยครับทั้งด้านของสวิตเบเกอร์เพราะว่าตัวสวิตเบเกอร์นั่นเนี่ยสามารถชาร์ดดักเนสนะครับกลับมาสู่จุดเดิมได้ยิงกดดันเบลเลตบอยล้วนๆแต่เบลเลตบอยลาทีได้เยอะนะได้12ตัวครับตอนนั้นเบรคคิงก็ซับไปครับแมกนานี่โดนกดเลยครับกดยับๆเพราะว่าลีน่าสแปมดาเมจเวทไก่ดูโอเบรดไปแล้วถอยครับอารามิดจะเข้ามาคอร์สกับหลังยัดกันไว้นิดกูดาวอีกครับผมเอาร้านสะดุดใส่นั่นโดของพี่จุนแล้วนี่สับไปย้ำต่อครับตีนั่นโดของออเวนฟลายออเวนฟลายพิษเด้งมาไม่ตายครับรอดไปได้อัพเกลมาหนึ่งแล้วก็พลสติง2ฮะมาแบบฮีลิ่งซับคิดถึงเวนอมสมัยวิ่งไวๆเอามาเป็นแครี่ยิงแบบเดือดยิงไม่หยุดแม็กนาต้องถอยมาฟาร์มป่าครับใช้ Empower ฟาร์ม Empower โดดออกไล่ไปหรือเปล่าเองโดดไปครับไอ้ผ่านเปิดมาอาวารันสะดุดอีกแล้วครับอารามิดจังหวะไม่ได้สีครับทางเล่นไฟทุบบนเลนล่างน่าจะกำหมัดอยู่ฮะชาร์จเอาเดินเนทผมแล้วก็คอร์น็อกแบกครับสตันลัวโอ้แบชลอร์เวงไปใส่โรเจอร์ตีครับแชทเรนไฟบัสย้ำไปบอกคลีมาคลีติคอล
เก็บกระดูกครับผมชาวร็อกสกอร์เป็น1ต่อ2ครับเป็นยิงสูสีครับทางด้านไฟทมูลนำอยู่หน่อยๆขึ้นมาวีจูขึ้นไปชาร์จออฟดักเน็ตครับผมนี่ก็ไปผมใส่ด้านตรงของเซเลรี่ครับแล้วเรียบร้อยฮะไม่รอดเอาร้านว้าวินลงมาโดนฟาโดแม็กนัสย้อนลงไปฮะทางฝั่งวีจูนยิงลิงซาวปั๊มมาวีจูนตอนเจอเข้ามาจะเอบูมหรือเปล่าบูมบูมลอยเลยครับอารามิดลูนเฮดคอร์ดมายำใส่เข้าไปยูโอเพรสเซอร์ฟลัดไอพาร์คสุดไปเซนต์เวนอเมเซอร์ชาร์จเอาเรเนสปาดไปสองครับเอารันสะดุดอีกรอบผมมันจะสะดุดไปไหนกระโดดใส่ครับรอบนี้เก็บกระโดดไว้เพื่อเธอคนเดียวทัวร์ปีครับอีกทีเดียวเท่านั้นนะอ้าวยังไงดีครับทางด้านนี้วิ่งพอๆกันหรือเปล่าไอ้วิ่งไวกว่าด้วยครับมีจุดดึงมาครับคลิปป่าช่วยด้วยผมคลิปป่าฆ่าตัวตายฮะส่วนนั้นเอาไปรุ่นไฟจัดการอารามิสไปแล้วสกอร์เป็น3ต่อ2ครับหนึ่งตอนนี้ลีน่าไอซ์เบิร์กครับมาแบบเพิ่มๆจะออกมาเป็นบูทวาวครับบูทออฟทราเวลวาบินลุกมาครับอารามิสโยกออกไปครับผมทางด้านโนของฝั่งไอซ์เบิร์กไปครับดราก้อนสแลปดีทาวเวอร์ตรงกลางแตกพ่ายชิงพินไปครับผมยูโอเบรดอัดที่นั่นโทบีไอพาดเปิดข้ามไปครับนั่นโทบีโอ้ยเอาวอลันสะดุดไว้ลอนเจอร์กำลังชาร์จดันเน็ตมาพอดีแล้วทีนี้ก็จะ RPเอเวอร์อาร์พีจับรวบไปหนึ่งเลยแล้วกันโอ้โหตีไม่เข้าแล้วโรเจอร์ถอยได้หรือเปล่าไอช็อคเวฟใช้ไปแล้วด้วยฮะทอดมาผมทางด้านตูมกับกำลังจะช็อคเวฟได้ช็อคเวฟปาดเข้าไปฮะแล้วเจ็บหนักก็ตอนนี้เวเลนบอยก็ตอนนี้หรือเปล่าไอเอาร้านสะดุดอีกแล้วก็อารามิดตัวเนียนน่ารำคาญเหลือเกินเอเวอร์ก็ถอยออกครับบูมโดนมาตีนั่นอารามิดไหมอารามิดก็ถอยเหมือนกันฮะวันนี้ชาร์จเลเวล6จะได้ผมอ้าวอารามิดจัดการโอเวอร์เดอะฟลายครับและนี้ครับก็มาเก็บงานสแกนวงแดงขึ้นแป๊บๆไอซ์เบิร์กยังไม่ลงไปด้านนี้ก็ชิดคอไปเรื่อยๆครับบุก Time is money Time is money ครับผมสตาร์เนอร์เบรดไฟบล้าลงครับอัดทางด้านเจโรอิบิตัสเครื่องครับจะเซิร์ฟสีก็ไม่ได้ฮะต้องวาร์ปเลยแล้วกันโดนยกมือใส่ครับผมสามารถดิสเปลได้ครับเบรดบอยก็ตายผมด้านล่างครับสาเหตุการตายคือไทนี่ปลดเข้ามาอาวอลันช ไม้บกมือต้องอัพอันตีเหรอพี่จ๋าไลท์ไซเรย์ไม่โดนครับลากูน่าไหมต้องฉีดปิดไปก่อนครับชาวร็อก
พราะกูดาว200วินาทีในเลเวลแรกชาวร็อกเอาไปทั้งฝ่ายไปด้านล่างRolling Sun คืนกาบีจืดนั่นขอบคุณ100ดาวครับคุณพัฒนพลสวัสดีครับเอาร้านซอสได้บอกเวฟดักสลับอัตราโดนของอารามิสแมนมีติ้งลูกผู้ชายได้จัดไหมครับผมเดี๋ยวรอทามมิ่งโควิดก่อนดีกว่าช่วงนี้ไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวได้จัดแน่นอนครับมีติ้งไม่ต้องห่วง just TV Dire's top tower has some radiant shaped tower. This tower top lane ไปส่วนฝั่งไอซ์เบิร์กครับผมจัดการอารามิสไปฮะด้านล่างทาวเวอร์เลนบนแตกครับขอนั่นไวกิ้งออกมาเป็นเบอร์เซอร์ครับบีจูนแมเนจเขาหรือเปล่าสวอตเซ็ตสองเห็นนั่นเซเลรีฮะนี่ยังคุ้นไว้ฮะมีมิตาสเควียงที่ชาโดว์เดนเนสมาไม่ถึงครับและโดนกองโรเชอร์คอมโบมาครับ RP ครับเอาร้านสะดุดไว้ใส่เจอร์ร่าจะรวบถึงเปล่ารวบถึงครับแล้วตอนนี้ครับเข้าชนรัวๆครับโรเจอร์โรเจอร์มีสเปรย์นะตีก็ย้ำต่อสกีเวอร์คูลดาวน์ครับโอ้โหจะทอนครับผมแล้วก็ตีดักกลางอากาศครับเอาร้านสะดุดอีกทีใส่เนอร์โรเจอร์ช็อคเวฟนี่ก็ไปที่เนอร์โลของโรเจอร์อีกครั้งดับเบิลดาเมจมาแล้วตัวเปล่งแสงครับวีจูดคูลดาวน์นี่หมดมาไม่ครบเลยฮะ200วินาทีนี่มันรอคอยนานเหลือเกินฝ่ายแน่เจอร์ก็จัดการไปครับโทบีตายฮะกระชากคอเสื้อจะเป็นทางด้านของอีออนเชลเผาไม่ได้กลับแล้วโทบีอ๋อเจอวอยครอบโคโนะเยี่ยมไม่ได้เกินวอยครอบโคโนะไปโคโนะเพื่อเธอไล่มาต่อครับฝั่งอารามิสครับแตกพ่ายฮะไอซ์เบอร์ฆ่าไปครับโอ้ยเบอร์ขอโทษด้วยฮะเดินทางไปภาคหลายที่แล้วกันต่อแชมป์มาฟูลไฟล์บนไลน์แบบเอาเวนอฟไฟล์จับเฟนแล้วเวฟจะกันสแลบฮะบนไปเคลียร์
enemies. Dire's top tower has some radiant shape. Radiant shape. ที่ watching map เซเลลิเคลียร์หมดครับ Dire's top tower is under. สมมติเดินเกมเข้ามารอชาร์จออฟดาร์กเนสครับท่านนั้นรอเจอเก็บบาวตี้ลุ้นนาทีที่15เงินยังสูสีกันอยู่นะครับ XP ก็สูสีกันโอกาสชนะเป็นของไฟทมูนที่ 74% เลยนะในนาทีที่15มีไซโคนเซตอัพครับลีน่าฝานันไทนี่ยังไม่ได้บินคำขาดอีกพันหนึ่งแต่วอร์ดน่าจะมองเห็นแล้วครับตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ก่อนหรือเปล่าลีน่ามาใส่ก่อนใช่ครับชาร์ดออฟดังเน็ตเข้าไปครับอารามิสน่าจะถอยได้ไหมเจอชาร์ดออฟเน็ตเต็มๆกีเวอร์กับชาออกไปครับผมยังไหวอยู่แล้ววาร์ปได้หรือเปล่าสปีดมาไรไซเรเต็มข้อครับส่วนฝั่งนี้ก็วาร์ปกลับไปอารามิสด้านตัวของโรเจอร์นี่ยังไม่ได้จ่ายอัตรีดิสเซเบิลวาร์ปหยิบมาเจอร์ร็อไล่บนในทุกเฟรนดาร์กเนสกับชาร์จไปครับทางด้านโทบินิ่งอยู่ฮะฝั่งนี้ก็แคนเซิลวาร์ปแคนเซิลล็อกนะฮะฝากมาสักหน่อยเจอครีปป่าระหว่างครับด้านล่างนี้โคโนโหลดพอออกมาเป็นเมนต้าต่อครับวีจูนเมนต้าแล้วก็แอสเซอร์คิวลาสครับกล่าวว่าไม่ให้เวทคิงนี่เคาะเข้าเวทคิงไม่ได้บิวเรเดียนครับเป็นอาร์มเลดนะฮะแล้วก็บลิงก่อนหน้าก็เล่งตังด้วยแฮนด์ออฟไมดาสับรัวมีสไลด์ครับโทบีครับฟอร์สตาร์แล้วได้พิพิธเกย์ครับส่วนแมกนัสได้อิมครอแมกนานก็อีก400ได้บลิงครับถ้าได้บลิงมาแล้ว RP ได้ง่ายขึ้นจากถอยไม่ได้ผมแล้วก็เข้าไปสตาร์ดัลลีน่าก่อนครับมาโมฟลายจัดพวกกระแพงหลักหน้าเบรคครับพวกเขาบอดเข้าไปครับโมฟลายครับไม่ได้อาร์พีวันนี้เกิดขึ้นใหม่ครับแชทแชทตายไปหมดสไลด์ช่วยในแชทแต่ดีน้องแบกฟ้าผมเลเซอร์สไลด์และนี่มีจูนครับผมยังไงต่อลีน่าสตาร์ดสองกับไอเบิร์กคอกวงเข้าเรือนวัวคอร์สยังไงนี่ครับช่วยได้หรือเปล่าเอ้ยทางฝั่งเซเลลี่ลอยผมด้านหลังนี่ครับเอาไว้ต้องฟลายตายครับพินก็โผล่ย้ำต่อเนื่องเรื่อยๆของเบรกคิงไปก่อนท็อกโก้อัพเดทลงไปฮะไซโคนก็ดิสเบิลไว้ครับไอซ์เบิร์กแล้วก็ไรไซอาร์เรจีโร่ไล่ตามบทมาผมฝั่งด้านนี้อิมิตันครับเจอพิษไลน์ของเวนอมพิษไลน์ของเวนอมเซิร์กบูดาวขุดมาสไลด์มายิงกับโทมี่สแต็กพิษเรื่อยๆสแต็กพิษเรื่อยๆแล้ววางเพลย์กอดยงคงย้ำต่อปั๊บเมจิกวอลลงไปฮะแล้วด้านนี้ปิงมาผมสตาร์ทเป็นไรบัสไซคลีไซคลีนี่เป้าดอกสุดท้ายผมเก็บกระดูกกันไปชาวร็อก9ต่อ9ตอนนี้ฝ่ายทุกคนกับด้านทีมไวกิ้งครับวาบิลมาเ
Radiant's bottom tower is under attack.50ดาบโอ้แบบปึ๊บๆครับเมนเทลสไตล์ก็เฟลเลตพอยครับแยกล่างไป BKB ครับดีหน้าออกของกัน TC นะครับเพราะว่าเวทยังได้ผลนะสแปมรัวๆเวทคิงก็เป็นมังกี้คิงบาร์กรอสีครับผมทางด้านโนของสปิริตเบเกอร์สโมกมาครับใกล้สุดตอนนี้เป็นทางด้านลีน่าครับผมอีกเบอร์ไฟเอารันคอร์สผมเข้าเกมต่อแล้วโคโนมาช็อคเวฟดึงด้านวีจูนไว้ครับโคโนมาแบบเก่าๆแล้วตอนนี้โอ้โหสับลีน่าคริติคอลปลายการอากาศอาร์พีจับร่วมมาสองครับผมแล้วตีขวาดึงย้ำไปรอเชื่อต้องถอยครับผมเอาไว้ด้วยปลายตายครับดับเบิลคิวด้วยแชทเลยเก็บกระดูกย้ำต่อชาวร็อกดับเบิลคิวลีน่าเจอคลินคอลแรงจัดครับผมเป่าตีโลชาเลยหรือเปล่าครับทางด้านตัวของทีมไวกิ้งเก็บไป2ครับเงินนับพลิกกลับมาไวกิ้งครับการชนะนี้ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆฮะทางด้านไฟทั้งหมด 11%วางบอลมิก้าครับเจออิลูชันนี่ตีแรงจัดระบบทอสอัดเข้าไปในโรชาแล้วจะหนีอย่างไรครับเจอรอบสปีดหนีก็ไม่ได้ผมเจอสับอัดไปในโรชาครับเรียบร้อยฮะยึดอิลูชันมาช่วยแทงครับเซเลเรียซึ่งเกิดครับผมดักเซียเอจิสเก็บไปแล้วครับผมซึ่งเกิดมาเลยเหรอฮะไม่ทันครับผมตีโรชาไวจัดคุณวรากรครับตัวแตก25ดาวครับขอบคุณครับดับเบิลดาเมจเอาร้านไว้ครับสตันเปิดไป BKB เลยฮะต้อง BKB ตัวเริ่มครับไอซ์เบิร์กไม่งั้นเดี๋ยวเป็นแบบเมื่อกี้โดนโฉบกระชากหัวบลิงครับกำลังโหลดมาอารามิดนำร่องไปทอดกลับก็ไม่ได้ผมระยะไกลเกินฮะด้านบนวีจูนครับพุชครับไล่ต่อที่นั่นโทบีฮะขอบคุณ50ดาวครับคุณนัทริชาขอบคุณครับด้านล่างไหมฮะแชทมาเป็นมังกี้คิงบาร์ครับแชทฝั่งด้านตัวของเชียร์ร็อกชิดคอไว้ก่อนเอาสวอร์เซนทรีครับมาโดนไล่กันต่อครับมีจุดเบอร์เซิร์ฟเวฟบางเบรกว่าออกมาทางด้านโทบีโดนขึ้นมาแล้วมีจุดตีเคลียร์ให้ก่อนอันตีโคโนโหลดมาพร้อมแล้วฮะโกลไฟผมใส่เข้าไปจะวาร์ปกลับได้เปล่าวาร์ปกลับไม่ได้ผมวาร์ปลงมาเจอไอ้ผ่านะในแชทด้านนี้ครับคลิปเปอร์ถอยออกกับเซเลลีออกมาเทควิชั่นโซโลเคครับเวนอมไปมาชาร์จแล้วนั่นเด็ดแปลงเทรนเนอร์โรเจอร์ส่วนแม็กนาร์ดผม BKB อารามิดกับแชทครับเข้ามาเวฟแล้วก็สแลปไปฮะ
ันต่อเนื่องกับวีจูนชาวร็อกคินิคอลดีทาวเวอร์ยิบยามชาโดว์เด่นไปครับโรเจอร์ทาวเวอร์แตกครับเกเวอร์กับชาโดว์โรเจอร์ครับช็อคเวฟหรือเข้ายังต่อฉีดพิษนะครับเวนอมัสเดียวทางฝ่ายตัวของโรเจอร์แตกแล้วด้านล่างนี้ก็มาโคพลายจ่ายเลยไหมเบอร์เบรดเวนที่อารามิดครับผมหันมาไอ้ผ่านหรือเปล่าก็เข้ามาสับๆเน้นๆครับผมแล้วช็อคเวฟอัดเข้าไปฮะบุกจัดการนั่นเอาเวนอมัสฟลายเงินนำอยู่ 7K ครับผมแป๊บเดียวเท่านั้นครับไวกิ้งตายต่อๆกันนะฝ่ายที่สปีดมาวีจูนะฮีทิ้งไปฮะไซเดนไอซ์เบิร์กไม่มีนิสิโบครับไอซ์เบิร์กกดวาร์ปทันทีทันใดนี่ครับของเริ่มเดือดครับเรดคิงชิดออกไปเป็น BKB ฮะฝั่งด้านแมกนัสก็มีแล้วก็ BKBยังไม่มี BKB ครับวีจูนออกไฮเปอร์สโตนครับเอาแอทแทคสปีดจะขึ้นเป็นไซโคนต่อแล้วชายนี้ด้านล่างครับวีจูนเอารันซอสเปียแบบชาร์จเอาดาเมจครับผมเอารันสะดุดไปฮะจะออกเป็นอาการิมด้วยฮะสวิตเบเกอร์จะได้ลดคูดาวของชาร์จเอาดาเมจครับสกีเวอร์กับชากมาครับตีทำไมแท็กใส่บีน RP เลยล่ะเอาวารัสทอสเอ้าไม่รีบเอาวารัสทอสยังไงต่อโอ้โหเต็มข้อบอกคิดดีข้อดอกสุดท้ายพอดีครับทุกอย่างมันเป็นใจเหลือเกินแล้วก็แบรนด์ไฟบ้านไฟเรียบร้อยครับด้านล่างนี้ครับผมใส่ต่อกับสกีเวอร์ดับรวบใส่กระแพงครับไม่ไหวอยู่ดีครับเจโร่ตายครับแตกพ่ายก็เป็น9ต่อ17ครับแล้วคือเจโร่เหมือนจะไดแบ็คหรือเปล่าโอ้ไดแบ็คครับผมนอนยาวไป65วินาทีฮะด้านล่างต่อเลยครับทางด้านทีมไวกิ้งครับตบกริ่งครับโกเชนส์มา 1,740 โกดูมานาคอครับแชนได้มาเป็น BKB ครับเรดกิ้งวางเรคบอร์ดไปสตาร์ทครับผมคริติคอลไม่ต้องคลีแล้วตอนนี้โดนกระชากไส้ไปอีกหนึ่งครับผมทอปโตอัพเลนไปครับหนึ่งฟางเบรคิงบาร์แรกก็ลากแตกกันไปฮะไล่ต่อเทียร์สองหรือเปล่าสตาร์ทไปจังหวะนี้ครับผมเอารันสืบจับต่อกระโดดไปได้ครับอีจูนเกือบตายฮะเบรคิงนี่มังกี้คิงบาร์หนักจัดเก็บตังซื้อมังกี้คิงบาร์เหมือนกันนะทางด้านลีน่าอีก30วิ RP ได้ครับเดี๋ยวรอจะกิโลครับคอมโบโอโดมาโคลไฟโอ้เดนนัทเพลย์เมลก็ผมเคลียร์ครับไปคอนโทรลผ่านหน้าฝั่งไวกิ้งเฉยเลยครับเพลย์บอยครับผมหนักหน่วงตอนนี้ลำแรกออกมาเป็นซัชชั่นหมดแล้วก็พาราดินซอสพาราดินนี่น่าจะถือเองหรือเปล่าแมกนัสทางฝั่งเบรคกิ้งก็ถือรถก่อนนะครับแล้วก็สโลว์ของดีด้านล่างสแกนไปเจอครับแล้วก็สโมกนำล่องสโมกหลุดปิงหวนอ้าวปิงเข้าไปหาเขาโอ้วิจูนว้าวจับจะโคโนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมแต่เขามือเร็วกว่าฟาสแฮนด์ครับนั่นคือทางด้านโดของ RP ผมกระโดดเข้ากลางโดงนะแบบเดือดดาลแต่ถ้าโคโนครอบได้ก็น่าจะเห็นผลเอาร้านทอดครับผมสับกลางอากาศครับเรียบร้อยฮะชาวดูครับผมเก็บกระดูกรัวๆมอนสเตอร์คิวในแชทนี่ด้านโดของทาวเวอร์ตรงกลาง
เกิดมาจากคีโร่ครับด้านตัวของทีมไวกิ้งครับผมถอยเข้ามาอารามิดพลาดกันนิดเดียวฮะดับเบิลดาเมจลูล่าครับได้บิงแล้วครับตัวเซียร์โร่ชาร์จเอาดาเมจอัดเข้าไปเก็บดับเบิลดาเมจได้ทันครับโรเจอร์ตีงัดหน้าไปบีเคบีเปิดไว้ฮะกระชากมาดวลกันซะหน่อยอยากได้ลูนเหรอเอาไปอยากได้ลูนเหรอนายชาร์จดักเด็ดดีครับเอารัสเซลไม่ทันครับอารามิสขอบคุณคุณชานาริยาครับซัพพอร์ตเดือนที่4ครับขอบคุณมากๆครับผมเป็นล่างไหลมาเนี่ยโรชาร์ดบอกตัวที่2ครับรอไปอยู่เลยฮะหักบอลหรือเปล่าเนี่ยมาตัดเซตที่ดิ้งไปก่อนฮะโรเจอร ไปยึดมาเอาสปอนรีเช็คเรื่อยๆครับเซเลลิเข้าโรชานหรือเปล่าหรือว่าสวนครับไวกิ้งรออาวารันทอนไหมเห็นแวบๆแล้วโอ้อยู่ด้วยกันอย่างงี้ฮะโอ้อยู่ด้วยกันอย่างงี้อยู่ด้วยกันอย่างงี้ครับรวม3เลยเหรอแต่ปิ๊งหลบไป1ครับผมตายคู่ไปเลยเอาไว้เรื่องปลายวอลล์รอนในต่อโมโนครับผมมีเคบีเปิดไม่อยู่ครับลากูน่าชีก็ไปที่อารามิดไล่ยิงครับผมตีแน่นอนโมบีไม่ตายครับโมกับเฟลเลตบอยครับผมแล้วปวดพิษใหญ่มาต่ออีกทีทางด้านบีจูนผมกระโดดถอยออกไปก่อนฝั่งนี้ครับผมสับยำๆแล้วจีจีแล้วก็บีจูนบอกว่าไม่ไหวจะเคลียร์จบเกมกันไปครับผมก็ไวกิ้งชนะไป 2-1 จีจีสู้ไม่ไหวจริงครับทีมไฟตีใครไม่เข้าเฟลเลตบอยของมาไม่ทันนะกดศูนย์ไม่ติดด้วยฮะทางด้านตัวของฝ่ายทุ่งหงครับแล้วก็เลยบินเป็นดวงจันทร์นะ24-10ครับเจอเกมฟาร์มของด้านเรดคิงครับผมแล้วเรดคิงตีแรงด้วยฮะอย่างที่บอกครับถ้าเรดคิงทัมมิ่งนาทีที่20เข้ามาถึงไวเนี่ยแล้วก็ของเต็มแม็กซ์เนี่ยสู้ยากครับฝ่ายทุ่งหงตายเกิดแบบเรื้อรังนะฮะตายเกิดไม่ต้องใช้มานาแล้วด้วยฮะสู้ลำบากมากครับส่วนเวนอมออกอาการนิ่มมานะฮะพิษใหญ่นี่แรงจัดครับโอเคไม่น่าล่ะทำไมเวนอมถึงมากผมมีโซโลเคสครับแล้วก็มีอากานิมนะฮะสแตทเยอะจัดส่วนไทนี่ก็ลีน่าไล่ยิงครับไม่ไหวเหมือนกันออกมังกี้มาเป็นสายยิงแล้วลีน่าตามไม่ทันจริงๆครับเฟลเลตบอยก็อาจจะแบบเน้นตีรัวครับแล้วก็ถึกหน่อยนะฮะ
จะสตันรัวๆแต่ก็เบิร์สดาเมจไม่ได้นั่นเองเบิร์สไม่ได้นี่คือดาเมจ 13,300 ครับลีน่ากับดาร์คเซียลสิ่งที่ทำมาของลีน่าได้สุดเปล่าต้นเกมฝั่งด้านไวกิ้งมีแพ็คเงินกันเต็มแล้วตีทาวเวอร์ครับไล่ฆ่าคนดาเมจเวนอม 20,000 เจอชาวร็อกเข้าไปชาวร็อกตายแค่ตัวเดียวในเกมนี้ร้อยนะครับไปวอยนี่คือแบบตีใครไม่เข้าฮะของไม่ทันนะ